นี่ในมดค่ะคนสนิทของในนัดอะเล่าไปให้หมดเลยมีอะไรพูดตรงนี้เลยให้ทุกคนได้ยินใช่ในนัดหรือเปล่าตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันแหละครับแต่พอคิดไปคิดมาเห็นพี่นัทเขาไม่โวยวายอะไรเลยอ่ะผมก็เลยคิดว่าคงไม่ใช่เขาแหละแล้วรุ่นเธอมีใครบ้างอ่ะไล่เรียงมาสิมาโอ้ยคุณยายครับผมไม่ใช่นายทะเบียนราษฎร์นะครับเพื่อนเธอต้องมีเบอร์โทรศัพท์เขาเธอเอาเบอร์มาเลยนะโทรหาทุกคนทั้งหัวดำหัวแดงโทรให้หมดโทรตรงนี้โทรต่อหน้าคุณย่าอ่อนนี่แหละให้ทุกคนได้ยินเข้าใจไหมเอาเบอร์มาก็ได้เดี๋ยวฉันโทรเองพ่อนะครับผมนี่แหละพ่อของเด็กในท้องของพรชีวาชีวาแวะมาขอบคุณพี่สรุตนะคะที่ช่วยปกป้องชื่อเสียงให้กับชีวาครับพี่อยากให้ชีวารู้นะชีวาเป็นคนที่รักมากมายมีครอบครัวที่ใหญ่พี่คนหนึ่งแหละที่พร้อมจะยืนเคียงข้างชีวาให้ผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้แต่ตอนนี้คนเขาเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วนะคะถึงขั้นว่าจะจัดงานแต่งงานให้เราแล้วตอนพูดออกไปพี่ก็ลืมคิดเป็นเพราะพี่โมโหคุณหญิงวีนานะว่าแล้วพี่สรุปต้องมีเหตุผลจริงๆชีวาบอกคุณแม่แล้วนะคะว่าไม่แต่งเดี๋ยวชีวาจะไปคุยกับคุณทวดอ่อนอีกทียังไม่ต้องคุยได้ไหมอะไรนะคะพี่อยากให้ชีวาแกล้งทำเป็นว่าพี่เป็นพ่อเด็กไปอีกพักหนึ่งทำไมล่ะคะพี่อยากลองใจใครบางคนใครคะพี่สวิตคุณสรุปคบกับพรชีวาแล้วทะเลาะกันเหรอคะทะเลาะกันเรื่องอะไรที่สวิตชีวันจับคู่ให้เราสองคนน่ะชีวันทำแบบนั้นจริงๆหรอคุณทวดอ่อนให้ทำน่ะไม่ถามพี่ที่เป็นเพื่อนสนิทสักคำว่ายินดีไหมตอนนั้นวันอ่อนเขาสิ่งที่เขาอยากเห็นนะคือให้เราจับมือกันแบบนี้มองตาด้วยรักกันแบบนี้ชีวาไม่เคยพูดถึงพ่อเด็กเลยคงโกรธคุณสรุตมากวันนี้ก็เลยอยากให้คุณสรุตกับพรชีวาได้ปรับความเข้าใจกันอย่าถือทิฐิคุยกันซะยะหนีนั่งลง